มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาระโกบทที่1ข้อที่21ถึงข้อที่28ความว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อถึงวันซาบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงเริ่มสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมากเพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์ขณะนั้นในศาลาธรรมมีชายคนหนึ่งซึ่งปีศาจสิงอยู่ร้องตะโกนว่าท่านมายุ่งกับเราทำไมเยซูชาวนาซาเร็ธท่านมาทำลายเราใช่ไหมเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและตรัสสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้เมื่อปีศาจทำให้ชายผู้นั้นชักและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกไปจากเขาทุกคนต่างประหลาดใจจึงถามกันว่านี่มันเรื่องอะไรเป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจเขาสั่งสอนแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟังแล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทุกแห่งตลอดทั่วแคว้นกาลิลีทันทีคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังคงจะจำได้พระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงย้ายมาจากนาซาเร็ธมาประทับอยู่ที่คาเปอร์นาอุมแห่งนี้ย้อนกลับไปที่นาซาเร็ธพระองค์ทรงเตรียมการขั้นที่สองก็คือรับพิธีล้างจากจอห์นในแม่น้ำจอร์แดนและทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดารในแคว้นยูเดียหลังจากมารทดลองพระองค์แล้วพระองค์จึงเสด็จกลับมาที่กาลิลีและต่อมาก็ใช้คาเปอร์นาอุมแห่งนี้เป็นสถานที่ประกาศข่าวดีเริ่มพระราชกิจของพระองค์ที่นี่ครับคาเปอร์นาอุมนั้นในยุคนั้นเป็นเมืองที่ถือว่ารุ่งเรืองมากทั้งมั่งคั่งแน่นอนครับที่ไหนที่มั่งคั่งตามมาด้วยสิ่งหนึ่งก็คือความบาปหนาของผู้คนเพราะฉะนั้นคาเปอร์นาอุมในยุคนั้นจึงมีทั้งมั่งคั่งและมีทั้งบาปหนาตลอดจนเสื่อมทรามเพราะเหตุว่าคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นที่ตั้งของกองทหารโรมันหลายกองครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นอิทธิพลของชนชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าจากทั่วจักรวรรดิโรมันอยู่ทุกขนทุกแห่งนี่เป็นที่ที่เหมาะสำหรับพระเยซูเจ้าที่จะท้าทายชาวต่างชาติชาวยิวด้วยการประกาศพระอาณาจักรสวรรค์พระอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้คุณผู้ฟังครับพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและเริ่มสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประหลาดใจเพราะสอนเขาอย่างทรงอำนาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์ธรรมาจารย์ในยุคนั้นมักจะอ้างชื่ออาจารย์หรือรับบีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อให้คำพูดของตนมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นมีสิทธิอำนาจมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นครับเนื่องจากพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วและพระองค์ทรงทราบอย่างแน่นอนว่าพระวรสารหรือพระคัมภีร์บอกอย่างไรและหมายความว่าอย่างไรขณะที่อยู่ในศาลาธรรมชายคนหนึ่งก็ถูกปีศาจสิงร้องตะโกนท่านมายุ่งกับเราทำไมชาวนาซาเร็ธท่านมาทำลายเราใช่ไหมเรารู้ว่าท่านเป็นใคร
ท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าปีศาจร้องตะโกนครับปีศาจหรือวิญญาณชั่วปีศาจหรือวิญญาณชั่วในวันนี้ครับอยู่ภายใต้การครอบงำของซาตานอยู่ภายใต้การครอบครองของซาตานพวกมันพยายามล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาปซาตานนั้นอย่าลืมว่าไม่ได้สร้างปีศาจร้ายหรือวิญญาณร้ายนะครับเพราะพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งแต่ปีศาจที่สิงอยู่ในชายผู้นี้ว่ากันว่าน่าจะเป็นทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ที่เป็นพรรคพวกของซาตานนั่นก็คือทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าคุณผู้ฟังครับแม้ไม่ใช่ทุกโรคจะเกิดจากซาตานพวกวิญญาณร้ายพวกปีศาจก็ทำให้คนเป็นใบ้คนหูหนวกคนตาบอดหรือเสียสติแต่ทั้งหมดทั้งมวลในทุกกรณีครับเมื่อวิญญาณเหล่านี้เผชิญกับพระเยซูเมื่อปีศาจเหล่านี้เผชิญหน้ากับพระเยซูอย่างจังๆพวกมันต้องสูญเสียฤทธิ์อำนาจของตนเหมือนเช่นวันนี้ท่านมายุ่งกับเราทำไมเยซูชาวนาซาเรตท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพวกปีศาจสูญสิทธิอำนาจของตนเองทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าเป็นผู้จำกัดขอบเขตของปีศาจว่ามันทำอะไรได้แค่ไหนมันสามารถทำอะไรได้บ้างหากพระองค์ไม่อนุญาตขณะที่พระเยซูเจ้าอยู่ในโลกนี้ปีศาจได้รับอนุญาตให้แผลงฤทธิ์ออกพิษสงได้ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพื่อแสดงให้เห็นอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ว่าพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจเหนือปีศาจจงเงียบออกไปจากผู้นี้คุณผู้ฟังครับเมื่อปีศาจได้ยินเพียงเท่านั้นมันทำให้ชายผู้นั้นชักและร้องเสียงดังจากนั้นมันก็ออกจากเขาไปนักจิตวิทยาหลายคนครับไม่ยอมรับเรื่องการถูกปีศาจสิงเห็นว่าเป็นวิธีบ่งบอกอาการทางจิตแบบโบราณถึงแม้ว่าในสมัยก่อนมักจะมีการวิเคราะห์กันอย่างผิดๆว่าโรคจิตประสาทเป็นการถูกปีศาจสิงแต่อย่างไรก็ตามครับเห็นได้ชัดว่าคนที่กล่าวถึงในวันนี้มีปีศาจสิงแน่ๆท่านนักบุญมาระโกเน้นการที่พระเยซูเจ้าปะทะกับปีศาจชั่วทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นมีฤทธิ์อำนาจเหนือพวกมันเพราะฉะนั้นท่านนักบุญมาระโกจึงบันทึกเรื่องราวการขับปีศาจอยู่หลายตอนในการขับปีศาจนั้นพระเยซูเจ้าไม่จำเป็นต้องดำเนินพิธีกรรมที่ซับซ้อนครับไม่จำเป็นต้องทำพิธีกรรมที่ซับซ้อนเพียงแค่คำตรัสของพระองค์ก็สามารถขับปีศาจร้ายออกได้คุณผู้ฟังครับในวันนี้จากบทพระวรสารปีศาจรู้ทันทีว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าท่านนักบุญมาระโกได้บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้เพื่อยืนยันถึงฐานะของพระเยซูและเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ในโลกเบื้องล่างยังรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่แม้ในโลกเบื้องล่างยังรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์หมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของท่านขอพระอวยพรทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพดีทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ